ครับเดี๋ยวเรามาดูท่าทีของกสม.แล้วเดี๋ยวไปต่อที่ UN นะครับที่เขาออกมาเรียกร้องว่าให้ภาครัฐเนี่ยนะฮะดูแลประชาชนผู้มาชุมนุมด้วยนะครับโดยกสม.เนี่ยนะครับขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยพิจารณาคือขอให้รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติได้ใช้การประชุมรัฐสภาในสมัยวิสามัญนะครับแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศอย่างจริงจังซึ่งจะมีขึ้น26กับ27ตุลาคมนี้คือจันทร์อังคารนะครับแล้วก็ข้อ2เนี่ยอยากให้อำนวยความสะดวกและก็ดูแลผู้ชุมนุมให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดการเผชิญหน้าของกลุ่มคนผู้เห็นต่างและที่สำคัญข้อ3คือให้ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลผู้ชุมนุมและประชาชนรับฟังและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกันนี่คือท่าทีกสม.ล่าสุดนะครับด้าน UN เนี่ยเขาออกมาเรียกร้องนะครับเช่นเดียวกันเขาบอกว่าคณะผู้เชี่ยวชาญของ UN คือนายเคลมองวูเลนะครับผู้ตรวจการพิเศษด้านสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันตินะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับระบุว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเป็นหนึ่งในมาตรการรุนแรงล่าสุดที่มีเป้าหมายเพื่อปราบปรามการชุมนุมโดยสันติและแสดงความเห็นต่างเป็นสิ่งผิดกฎหมายครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยนะครับยอมให้นักเรียนนักศึกษากลุ่มผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาชนกลุ่มอื่นสามารถจัดการชุมนุมประท้วงได้โดยสันติเพราะคนไทยควรได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความเห็นทางการเมืองได้อย่างเสรีทั้งในโลกออนไลน์และในโลกความเป็นจริงโดยไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับนะครับก็ถ้อยแถลง UN นี้ก็เกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วนะฮะแต่ว่า UN ก็ระบุว่านับตั้งแต่วันที่13ตุลาคมที่ผ่านมามีผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยถูกจับกุมอย่างน้อย80รายในจำนวนนี้27คนยังถูกคุมขังบางรายถูกตั้งข้อหากระทำการอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบและจัดให้มีการชุมนุมที่ผิดกฎหมายขณะที่บางคนถูกตั้งข้อหาในความผิดพรบคอมพิวเตอร์จากการใช้บัญชีโซเชียลมีเดียเชิญชวนให้มวลชนออกมาชุมนุมส่วนอีก2คนอาจต้องเผชิญโทษจำคุกตลอดชีวิตจริงๆเป็น3แล้วนะฮะครับหลังจากถูกตั้งข้อหามาตรา110นะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าคณะผู้เชี่ยวชาญ UN เรียกร้องให้ทางการไทยปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมเพียงเพราะได้ใช้เสรีภาพขั้นพื้นฐานตนเองโดยทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขนะฮะแล้วก็มองว่าเมื่อวันที่16เนี่ยเป็นการใช้ความรุนแรงโดยไม่จำเป็นต่อผู้ประท้วงอย่างสันตินะครับแทนที่จะพยายามปิดปากกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างสันต์ขออภัยความรุนแรงดังกล่าวเสี่ยงที่จะทำให้สถานการณ์ลุกลามแทนที่จะพยายามปิดปากกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างสันติเราเรียกร้องรัฐบาลไทยเปิดการเจรจาอย่างเปิดกว้างนะครับและจริงใจกับพวกเขาแทนนี่ฮะนี่คือคีย์ของเขาเขาบอกโซลูชันมันอยู่ตรงนี้ตามอะไรก็ตามที่คุณยังไม่จริงใจและเปิดปากพูดคุยกันโซลูชันตรงนี้ก็จะไม่รับการแก้ไขยังไม่มีสัญญาณของการเจรจากับประชาชนจากพลเอกประยุทธ์นะครับไม่เคยมีแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง3ข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องอะไรต่างๆนายกพลเอกประยุทธ์ไม่เคยตอบสนองนะครับเราไม่เคยแม้แต่จะเอ่ยปากด้วยในการแถลงล่าสุดก็ด่าผู้ชุมนุมอีกว่าเป็นพวกใช้ความรุนแรงมาชุมนุมแล้วมีครีม1อันครับพลเอกประยุทธ์แกเป็นคนแบบนี้ครับแล้วก็เป็นคนที่ขยันสร้างประเด็นที่ทำให้ประเทศมันเดินหน้าสู่ความขัดแย้งจนบางทีผมว่าคนไทยก็มึนคืออย่าง UN พูดเนี่ยเราเห็นภาพว่าเรื่องนี้จริงๆพื้นฐานไม่มีอะไรนะคือมีประชาชนไม่เห็นด้วยกับนายกประชาชนก็ออกมาเรียกร้องมาเดินขบวนแล้วก็อย่างสันติแล้วก็ควรจะมีการเจรจากันแต่พลเอกประยุทธ์ก็ไปสร้างวาทกรรมว่าไอ้พวกที่มาชุมนุมเนี่ยรุนแรงเป็นพวกล้มสถาบันจริงๆเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรคือคิดแบบบ้านๆเลยเนี่ยนะคือถ้าเป็นประเทศเป็นเหมือนบ้านเนี่ยนะมันเป็นประเทศที่แบบแต่เดิมมันก็อยู่กันมีความสุขใช่ไหมเป็นประเทศเป็นเหมือนบ้านที่มีบ้านพื้นที่สักหนึ่งไร่อยู่มีสักสิบห้องอย่างนี้เนี่ยนะครับก็แบ่งพื้นที่คนอยู่กันไป5ห้อง10ห้องอะไรกันว่านไปแล้วอยู่ดีกูได้เห็นภาพนะครับเป็นบ้านที่มี10ห้องก็แบ่งกันอยู่กำนันใครจะอยู่ยังไงก็อยู่ไปแล้วอยู่ดีกวนพลเอกประยุทธ์ก็มาบอกว่าไอ้10ห้องที่ประชาชนอยู่เนี่ยผมจะขอ5ห้องให้พวกผมอยู่นึกออกไหมแล้วก็ยึด5ห้องที่ประชาชนเคยอยู่เป็นของตัวเองแล้วอยู่ไปอยู่มาก็บอกว่าตอนนี้พวกผมเยอะขึ้นผมมีลูกผมมีหลานผมจะขอ5ห้องเป็น6ห้องเป็น7ห้องแล้วพาประชาชนบวยวายว่าเอ้าประชาชนเคยอยู่10ห้องนายกก็บอกว่าก็คุณน่ะเรื่องมากคุณน่ะคิดมากคุณน่ะก่อความวุ่นวายผมขอจับคุณแต่ต้นเรื่องคือไอ้บ้านที่ประชาชนเคยอยู่เคยมีเสรีภาพเป็นบ้านของประชาชนทุกคนนี่คุณมายึดทำไมคือถ้าวันนั้นคุณไม่มายึดมันไม่มาลามถึงตอนนี้แล้วพอประชาชนวุ่นวายคุณก็ไปยัดข้อหาว่าไอ้พวกวุ่นวายเนี่ยคือพวกยุยงปลุกปั่นก็คุณไปยึดบ้านมาจากเขาว่าบ้านเขาเคยอยู่ของเขามาแล้วคุณก็แบ่งบ้านครึ่งนึงไปเป็นของพวกคุณแล้วยิ่งอยู่นานคุณก็ยึดบ้านมากขึ้นเดิมยึด5ขอยึด6ผมมีลูกขอยึด7ผมขอทำงานต่อขอยึด8ขอยึด9จนประชาชนเนี่ยแทบจะไม่มีความเป็นเจ้าของบ้านอยู่แล้วในประเทศนี้แล้วจะคือถ้าเป็นบ้านเนี่ยมันก็จบง่ายคือแยกบ้านกันไปใช่ไหมครับหรือก็ฆ่ากันในบ้านให้ตายไปหมดหรือว่าขายบ้านทิ้งแต่เป็นประเทศมันไปไม่ได้ไงมันถึงต้องทะเลาะกันแบบนี้มันคือของทุกๆคนเรื่องต้นเรื่องไม่มีอะไรซับซ้อนนะบ้านเนี่ยเหมือนประเทศที่ประเทศเนี่ยเหมือนบ้านที่เป็นของทุกคนแต่ว่าคนกลุ่มนึงยึดไปเป็นของตัวเองแล้วยิ่งอยู่นานยิ่งยึดยิ่งสร้างความจำเป็นยึดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะอยู่กันยังไงก็นี่ฮะมันจะอยู่กันยังไงก็เดี๋ยววันที่วันเขา
ภาครัฐเขาบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์อังคารเนี่ยน่าจะเบาลงอาจจะมีคำตอบในสภาแต่ว่าหลายฝ่ายก็ไม่ได้มองเป็นแบบนั้นนะคือนายกต้องถอยแล้วต้องถอยอย่างรุนแรงเพราะคุณยึดบ้านจากประชาชนไงครับแล้วประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านที่ทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยมันขายบ้านทิ้งแยกกันอยู่หรือไม่ก็ฆ่ากันให้จบๆเรื่องแต่ประเทศเนี่ยมันทำให้ด้านประชาชนมันก็ต้องอยู่ในประเทศแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ถอยนี่มันก็ทะเลาะกันไม่จบมาครับเออแต่พลเอกประยุทธ์บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่รัฐสภานะก็รัฐสภาก็คนของคุณตั้งเอง250คนนะครับอย่าพูดเลยแต่ไม่แต่กำลังจะบอกว่าแต่เรื่องนึงที่นายกจริงๆสามารถทำได้เลยเนี่ยคือการลาออกอันนี้ไม่ได้ขึ้นกับรัฐสภาอันนี้เป็นข้อเรียกหลักข้อเรียกร้องหลักของนักศึกษาแล้วนักศึกษาให้เวลา3วันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วในทางการขบวนของการเคลื่อนไหวเนี่ยนะเขาขีดเส้น3วันแล้วต้องมีทางลงให้เขาต้องมีทางคลี่คลายปัญหานี้นายกจะมาลอยตัวว่าทุกอย่างอยู่ในเวทีสภาไปคุยกันในสภาคือนายกอย่าอ้างสภาคือคนรู้อยู่แล้วว่าสภาเนี่ย750คนนายกตั้งเอง250คนน่ะคือลำพังหนึ่งใน3ของสภาคุณตั้งพวกคุณมาเองมาเลือกคุณเองอย่าอ้างมันน่าอายคือมันน่าอายจนผมไม่รู้จะบอกว่ามันน่าอายระดับไหนจะบอกว่าน่าอายจนหน้าเอาคนไปทำถนนผมก็รู้สึกว่ามันมากกว่านั้นไปแล้วไงก็โอเคคือผมก็ตอบไม่ได้เพราะนี่เป็นใช่คือในทางการเมืองแล้วนายกต้องแก้ปัญหานี้แหละเอายังไงไม่ลาออกแล้วออกไงคือถ้าสภาเป็นสภาผู้แทนที่มาจากประชาชนล้วนๆเนี่ยนายกบอกให้สภาตัดสินใจเนี่ยมัน make sense แต่สภาตอนนี้500คนประชาชนเลือกอีก250คนพลเอกประยุทธ์เลือกเองหนึ่งใน3ของสภาพลเอกประยุทธ์เลือกเองแล้วมันจะไปขึ้นอยู่กับสภาได้ยังไงมันขึ้นอยู่กับคุณเนี่ยนายกไม่เคยพูดถึงเรื่องของสว250คนที่ตั้งมาเองนะใช่ไหมฮะนายกไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่นายกพูดว่าทำอยู่ที่สภาเป็นคนตัดสินใจครับก็พยายามลอยตัวทั้งที่ตัวเองเป็นคนสร้างปัญหาและสว250เนี่ยเป็นนายกแต่งตั้งชัดๆครับฮะแล้วปัญหาก็คือว่าหลังจากพอนายกพูดแถลงเมื่อวันพูดว่าจะถอยคนละก้าวเนี่ยม็อบสีเหลืองออกมาพรึบๆอันนี้นายกทำหรือเปล่าครับถ้านายกไม่ได้ทำนายกจัดการยังไงกับปัญหานี้ไม่เห็นนายกพูดสักคำไปตีเด็กที่รามคำแหงมีการดำเนินคดีแล้วหรือยังไม่มีช้าจังแล้วคนของรัฐบาลก็ยอมรับด้วยว่าคนของรัฐบาลเกี่ยวแล้วก็พอผู้สื่อข่าวถามว่าเอาเกี่ยวแล้วรัฐมนตรีจะรับผิดชอบยังไงก็บอกว่าผมไม่ต้องรับผิดชอบเพราะคนที่ตีเขาโตแล้วมีปัญหาก็ไปฟ้องกันเองที่ปรึกษาโควิดคุณเหรียญทองเนี่ยไปจัดม็อบที่แจ้งวัฒนะใครอำนวยการให้ใช้ศูนย์ราชการเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ฮะเรื่องคุณหมอเหรียญทองต่อนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมมาต่อที่ศาลแพ่งเมื่อวานนี้มันมีกรณีของกลุ่มทางด้านของนิสิตที่เขาไปยื่นฟ้องเนี่ยนะฮะแล้วบอกว่าพลเอกประยุทธ์กับพวกเนี่ยละเมิดนะครับที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ยื่นไปที่ศาลแพ่งศาลแพ่งเนี่ยเขาพิเคราะห์แล้วนะครับก็เห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกประกาศยกเลิกประกาศข้อกำหนดสถานการณ์ร้ายแรงในพื้นที่กทมไปแล้วนะครับซึ่งก็มีผลตั้งแต่เวลา 12:00 นของเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงยกคำร้องในส่วนนี้ไปครับนะครับเพราะถือว่าพลเอกประยุทธ์นั้นได้ยกเลิกไปแล้วนะครับแต่ว่าคดีความต่างๆที่เกิดจากพรก.ไม่ได้ตกไปด้วยเพราะไม่ได้มีการเพิกถอนพรก.คือศาลรับคำร้องนะศาลรับคำร้องคือคดีการเพิกถอนเนี่ยมีผลแต่ที่ศาลยกคำร้องอันเดียวก็คือเรื่องคุ้มครองชั่วคราวเพราะพรก.ฉุกเฉินเลิกไปแล้วแต่ความผิดที่มันเกิดขึ้นระหว่างการมีพรก.ฉุกเฉินยังมีอยู่ถ้าไม่เพิกถอนพูดง่ายว่าแต่ว่ามันมกราคมนะที่ศาลนัดพิจารณาคดีน่ะมัน19มกราคมอันนั้นน่ะถ้าเป็นโมฆะเมื่อไหร่คดีถึงจะรอดถึงจะหลุดแต่ตอนนี้ทุกคนที่ผิดพรก.ฉุกเฉินเนี่ยโดนยังมีความผิดอยู่พูดให้คุณผู้ชมเข้าใจอย่าใช้คำว่าทุกคนผิดได้มั้ยทุกคนที่โดนยัดข้อหาคนที่โดนยัดข้อหาเดี๋ยวพูดให้คุณผู้ชมเข้าใจคือเมื่อวานนี้คือที่กลุ่มนี้เขายื่นไปมันมี2ประเด็นด้วยกันใช่มั้ยฮะครับประเด็นแรกคือประเด็นว่าคุณประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินเนี่ยชอบไม่ชอบประเด็นที่2คือคุ้มครองชั่วคราวคุ้มครองชั่วคราวการคุ้มครองชั่วคราวในที่นี้หมายความว่ายังไงนะก็อย่าให้เจ้าหน้าที่ไปบังคับใช้พรก.ฉุกเฉินดำเนินคดีประชาชนโอเคนี่โอเคเห็นภาพ2เรื่องศาลปกป้องสิทธิเสรีภาพประชาชนเรียกร้องอย่างนั้นแต่ศาลวินิจฉัยว่าตอนนี้ไม่ต้องปกป้องแล้วเพราะว่าเลิกไปแล้วแต่เลิกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเพิกถอนพรก.นะครับเลิกคือเลิกใช้แต่ว่าการเพิกถอนยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นเมื่อการเพิกถอนยังไม่เกิดเนี่ยไอการที่รัฐบาลไปยัดข้อหาตำรวจไปยัดข้อหาไปออกหมายจับคนนั้นคนนี้ผมโดนหมอทศพรโดนคุณพนิกาใครต่อใครโดนเนี่ยมีผลอยู่โอเคมันยังมีผลอยู่ไม่ได้เป็นการเพิกถอนไปด้วยซึ่งไอตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องมาว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ถอยเนี่ยถอยตรงไหนใช่ไหมครับแม้กระทั่งจะยกเลิกการใช้สถานการณ์ฉุกเฉินแกก็ยกเลิกแบบคนหัวหมอนะแกไม่เพิกถอนนะแกแค่ยุติการใช้แต่แกไม่เพิกถอนนั้นยัดคดีใครไปในมีผลหมดต้องไปศาลไปอะไรกันหมดอ๋อแล้วเดี๋ยวก่อนนี่คือไม่ได้เพิกถอนคือยุติ
แต่ไม่เพิกถอนก็เลิกประกาศก็กลับมาเป็นสถานการณ์ปกติแต่ความผิดระหว่างวันที่15ประกาศไว้เนี่ยมันยังผิดอยู่อ๋อคือยังคงไว้ความผิดที่เขายัดขึ้นมาเนี่ยมันยังผิดอยู่ซึ่งตรงนี้ศาลก็เดี๋ยวมาตัดสินอีกทีนึงเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับโอเคผมซึ่งจริงๆก็ไม่ควรจะต้องรอถึงมกรานะทำไมต้องรอนานขนาดนั้นครับคือระหว่างเรื่องพวกนี้เป็นคดีเนี่ยศาลก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้แบบถ้าอะไรที่มันเกี่ยวกับพรกฉุกเฉินเนี่ยศาลต้องไม่รับหรือว่าต้องให้ประกันตัวไว้ก่อนครับพี่ชูซึ่งตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับทนายของนักศึกษาที่เขาชี้ว่าการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยไม่เท่ากับการเพิกถอนการประกาศถูกยังคงเดินหน้าจะฟ้องละเมิดเพิกถอนต่อหากศาลมีคำพิพากษาว่าการประกาศรัฐบาลไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะทำให้มาตรการของรัฐและการจับกุมดำเนินคดีผู้ชุมนุมกว่า80คนนับตั้งแต่วันที่15ตุลาคมไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดก็เป็นโมฆะทั้งหมดแล้วเรียกค่าเสียหายได้ด้วยแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ฝั่งทนายของผู้ชุมนุมนะแม้แต่กระทั่งนักวิชาการ2วันก่อนอาจารย์คณบดีนิติศาสตร์4สถาบันก็แถลงในลักษณะเดียวกันนะครับคณบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์คณบดีนิติศาสตร์จุฬาคณบดีนิติศาสตร์มอเชียงใหม่คณบดีนิติศาสตร์มออหัดใหญ่ก็แถลงตรงกันว่าไอ้เรื่องของการประกาศพรกฉุกเฉินนี่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะมันประกาศไม่ได้เพราะฉะนั้นมี2ประเด็นประเด็นที่1คือการประกาศในชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อันที่2คือจะบังคับใช้พรก.นี้ต่อไปหรือไม่ซึ่งตอนนี้การบังคับใช้ไม่มีแล้วแต่ความชอบด้วยกฎหมายของมันเนี่ยยังมีอยู่ซึ่งตอนนักวิชาการเนี่ยเขาถกเถียงว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะมันไม่ได้มีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นมันมีเด็กไปชุมนุมกันที่4แยกประชุมวันแล้วการชุมนุมเนี่ยเป็นการชุมนุมซึ่งประกาศล่วงหน้าว่าเดี๋ยว 4:00 นจะเลิกครับถ้าเทียบกับการสมมติคุณบอกว่าการชุมนุมที่4แยกปทุมวันทำให้การจราจรติดขัดเลยต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนี้เนี่ยอีกหน่อยวิ่งมาราธอนปิดกรุงเทพ6ชั่วโมง7ชั่วโมงก็ต้องเข้าข่ายสถานการณ์ฉุกเฉินเหรอครับมันไม่ใช่นะครับ คือการมีประชาชนชุมนุมเนี่ยทำให้เกิดปัญหาจราจรจริงแต่ว่าการเกิดปัญหาจราจรเท่ากับการต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเปล่าวันที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสลายการชุมนุมที่ปทุมวันเนี่ยนะครับรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ตอน 6:30 นเด็กเพิ่งรวมตัวกันครึ่งชั่วโมงคุณส่งรถฉีดน้ำแรงดันสูงไปแล้วปัญหามันอยู่ที่คุณแล้วคือคุณเนี่ยง้างไกลใส่เขาแล้วมาครึ่งชั่วโมงคุณง้างไกลมาเลยว่ากูจะฉีดน้ำแรงดันสูงกูเต็มรถชุดปราบจราจรมาแล้วคือกะเต็มที่อ่ะปัญหาอยู่ที่คุณครับแล้วพอทำจริงผลกระทบตามมาคือว่าคนจำนวนมากไม่เห็นด้วยแล้วมันกลายเป็นจุดเนี่ยจุดไฟให้ติดขึ้นมานะครับแต่ละคุณสุรชัยเนี่ยตรงงามซึ่งเป็นทนายความจากเอ็นลอเขาบอกว่าเขาจะฟ้องเพิกถอนเรียกค่าเสียหายต่อไปเพื่อบอกว่ารัฐเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงแล้วก็มีการลิดรอนสิทธิประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตรงนี้เขาจะเดินหน้าต่อไปครับนะฮะครับก็คือคนฟ้องมี3กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือว่าเป็นนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการสลายค่าพรกฉุกเฉิน6คนกลุ่มที่2คุณพรรคเพื่อไทยคุณชลนาถชนะกับพรรคเพื่อไทยและกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มของคุณวัชรพเพชรทองครับพรรคประชาธิปัตย์ไปยื่นฟ้องเกี่ยวกับเรื่องการเพิกถอนให้โมฆะพรกฉุกเฉินครับคุณวัชรครั้งนี้ก็ออกมาลุยเองด้วยนะคุณวัชรเนี่ยไปยื่นพร้อมกับอดีตผู้พิพากษาท่านนึงด้วยเพราะฉะนั้นรอบนี้เรามีคณะบดีมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านกฎหมาย4สถาบันเนี่ยมาลุยด้วยบอกว่าการประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วมีอดีตผู้พิพากษาคนนึงไปยื่นกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเรามีพรรคเพื่อไทยยื่นด้วยเรามีผู้ชุมนุมด้วยครั้งนี้ครบเลยนะครบเลยฮะเพื่อไทยประชาธิปัตย์ผู้พิพากษาคณะบดี4มหาวิทยาลัยมาหมดเนี่ยจัดไปถ้าพลเอกประยุทธ์คิดว่าตัวเองประกาศโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยผมว่าพลเอกประยุทธ์คงเข้าข่ายคนที่น่าจะไม่มีความรู้ทางกฎหมายอย่างร้ายแรงครับนะครับน่าจะเป็นปัญหาแล้วเฮ้ยแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยทางด้านของผบ.ทบ.นะฮะครับเขาวันนี้ไปเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาเนี่ยไปน้อมรำลึกครบรอบ110ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราชเนี่ยแล้วในงานนี้เนี่ยมันมีทหารเกษียณเนี่ยนะอย่างที่ผมพาดหัวไปเมื่อตอนต้นครับได้เดินมาแล้วมาพูดคุยกับท่านนะครับบอกว่าอยากให้ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยช่วยดูแลท่านนายกหน่อยเพราะท่านเนี่ยเป็นคนดีทำเพื่อชาติบ้านเมืองเห็นท่านต้องสู้อยู่คนเดียวซึ่งพลเอกณรงค์พันธุ์เนี่ยยิ้มนะแล้วก็พยักหน้ารับคือไม่พูดเรื่องการเมืองแล้วเวลานักข่าวไปสัมภาษณ์ท่านเนี่ยท่านนี้เนี่ยพลเอกณรงค์พันธุ์ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะครับแล้วนักข่าวก็พยายามจะจี้ว่าเรื่องม็อบเนี่ยท่านมีความเห็นยังไงบ้างค่าอะไรเนี่ยท่านไม่ตอบท่านไม่ตอบท่าทีของท่านเนี่ยแตกต่างกับบิ๊กแดงครับอย่างชัดเจนเลยครับก็ดีแล้วแต่เรื่องประเด็นเรื่องดูแลก็
ก็ท่านก็พยักหน้ารับฮะแต่ว่าก็อันนี้ก็ตีความไปอย่างอื่นไม่ได้ถ้าดูแลนี่ก็หมายถึงว่าก็ลาออกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยกันไปไม่มีก็พลเอกประยุทธ์อยู่บ้านหลวงอยู่แล้วยังไงกองทัพก็ต้องดูแลดูแลจนตายอยู่แล้วครับประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยอยู่บ้านหลวงครับกองทัพต้องดูแลอยู่แล้วครับเออแต่พูดเรื่องนี้ผมแปลกใจนะคือกองทัพอื่นๆเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้นะคือพอเกษียณปุ๊บเขาก็ต้องคืนบ้านใช่ปะเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ากองทัพบกเขาไม่ต้องคืนบ้านครับคือมันอาจจะเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งอ่ะใช่เพราะว่าหลายคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการทำมาหากินแบบคนอื่นแก่แล้วหาบ้านเองไม่เป็นไม่ใช่มันหรือเปล่าหรือยังไงผมว่ามันต้องหาเป็นกันทุกคนอ่ะแต่ผมก็แค่ไม่เข้าใจทำไมคนอาชีพอื่นเขาหาบ้านเองได้ทำไมคนบางประเภทต้องให้ประชาชนอย่างที่รู้มากองทัพอากาศกองทัพเรือหรือตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะเท่าที่ทราบข้อมูลมาคือว่าพอเกษียณปุ๊บเขาก็ต้องคืนบ้านเพราะบ้านมันคือบ้านประจำตำแหน่งไม่งั้นเดี๋ยวคนรุ่นน้องเขาก็จะขึ้นมาไม่ได้ใช่จริงๆก็ตามหลักก็ต้องคืนแต่ว่าของทหารบกผมว่าเขาจะใช้อีกหลักการหนึ่งคือเหมือนกับที่หลวงเป็นที่ของเราอันนี้ผมไม่ทราบเขาอนุเขาเรียกอนุมานว่ามีตำแหน่งทางการเมืองอื่นก็ถือว่าทำเพื่อกองทัพด้วยก็ถือว่าเป็นมีสิทธิ์อยู่บ้านกองทัพแล้วคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองอื่นทำไมเขาไม่มีบ้านหลวงครับก็อาจจะไม่ได้ขอหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างพี่ป้องก็มีบ้านตัวเองแต่ก็มีมูลนิธิลอยต่ออยู่ในค่ายทหารเลยเรื่องที่ดินนั้นเรื่องนึงนะอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าเรื่องบ้านเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเหมือนกับเขามีสวัสดิการให้อย่างเช่นเหมือนลดตำแหน่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ประเด็นคือว่าเกษียณแล้วอ่ะโอเคปฏิบัติต่อในพลเท่ากันหมดทุกคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีประเด็นนี้เรื่องนี้เคยเป็นประเด็นอยู่ตอนที่บิ๊กแดงพยายามจะแก้ปัญหาแต่ว่าเรื่องนี้ก็ตอบแบบอะไรอมอมแอมแอมไปไม่ได้แก้สุดครับนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามีเงินให้สวัสดิการการและอยู่บ้านคนบ้านการอยู่บ้านในที่หลวงซึ่งจริงเป็นเงินเดือนของประชาชนเป็นเงินประชาชนที่มันน่าภูมิใจผมไม่รู้ไงผมว่าถ้าผมอายุ60แล้วผมอยู่บ้านหลวงผมอายคนอื่นเขานะเพื่อนฝูงมาเฮ้ยคุณอยู่บ้านหลวงคุณเบียดประชาชนเนี่ยมันน่าอายนะมันไม่ใช่เรื่องน่าภาคภูมิใจนะผมไม่รู้นะผมอาจจะคิดแบบประชาชนว่าถ้าเราเป็นประชาชนไปเบียดเบียนของประชาชนเนี่ยมันน่าอายแต่มันอาจจะมีคนบางประเภทที่คิดว่าฉันเป็นใหญ่ฉันเบียดเบียนของประชาชนได้แล้วมันคือความแน่ของฉันหรือเปล่าคือพออดีตพบทบคนอื่นเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะว่ายังมีใครอยู่บ้านหลวงอยู่หรือเปล่าแต่ว่ากับพลเอกยังอยู่ที่เดิมแล้วแต่พลเอกประยุทธ์มีบ้านอยู่นะที่อื่นแล้วพลเอกประยุทธ์เคยตอบทีนึงเรื่องนี้บอกว่าอันเนี้ยเพื่อความดูแลจะได้ตัดปัญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัยของตำแหน่งนายกท่านเป็นนายกอยู่เดี๋ยวดูว่าเมื่อท่านลาออกภายใน3วันนี้แล้วท่านจะอยู่บ้านไหนแล้วทำไมนายกคนอื่นเขาไม่ต้องอยู่ในบ้านหลวงเพื่อความปลอดภัยครับพี่ชวนยังมองโลกในแง่ดีอยู่คุณชวนก็ไม่เห็นต้องอยู่บ้านหลวงเลยครับคือตอนนี้เป็นตำแหน่งนายกไงเขาก็มีระบบความรักษาความปลอดภัยแทนที่จะเป็นภาระของระบบตำรวจอะไรมาดูก็คือผู้มีก็เข้าใจนะอ๋อเป็นหลวงตำรวจรักษาความปลอดภัยเลยขออยู่บ้านหลวงก็ประมาณนั้นแหละก็ประมาณอาจารย์ดีบ้านหลวงแบบในตำแหน่งนายกไม่แต่ว่าที่กำลังคุยกันหมายความว่าพบ.ทบ.ก็นี่คำฝากนายกหรือแก๊งสามชาติเนี่ยเล่นมุกขนาดนี้ไม่ใช่คือที่คุยอยู่เนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกจะยังอยู่บ้านนี้อยู่หรือเปล่าถ้ายังอยู่บ้านนี้อยู่เนี่ยคำอธิบายมาที่พยายามอธิบายมาครับทั้งหมดเนี่ยแต่ในแง่การประดิษฐ์วัฒกรรมนี่มันก็น่าสนใจนะคืออ้างว่าผมอยู่บ้านหลวงว่าผมเป็นนายกแล้วต้องการผมต้องการไม่สร้างภาระความปลอดภัยราวกับว่านายกคนอื่นที่ตอนเขาเป็นนายกไม่อยู่ในสถานที่ราชการเนี่ยเป็นนายกที่ไม่ห่วงความไม่ห่วงเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่คิดถึงความเหนื่อยยากของเจ้าหน้าที่ไม่แต่ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีมันก็จะต้องมีตำแหน่งมันก็จะต้องมีระบบขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัยใช่ไหมมันก็เป็นการประหยัดต้นทุนในมุมมองของนายกแต่ว่าจากที่จะต้องให้คนเคลื่อนไปที่บ้านโดยนายกที่ผ่านมาเนี่ยรบกวนบ้านคนอื่นเขานายกที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีป้อมตำรวจไปตั้งดักหัวท้ายซอยอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเฮ้แต่มันจะรบกวนบ้านคนอื่นใช่เอาตรงๆนะเพราะว่ามันจะมีรถมีผู้สื่อข่าววิ่งไปวิ่งมาในซอยนั้นก็มีผลคือมุมนึงอันนี้คือมุมแฟร์กับตัวของท่านนายกตอนนี้เป็นคนเสียสละใช่เป็นห่วงกลัวสังคมเดือดร้อนถูกต้องงั้นหล่อจะตำแหน่งนายกสิครับก็เดี๋ยวรอพี่ชูบอกว่าภายใน3วันพี่ชูบอก3วันยิ่งคุยนี่ยิ่งเห็นความดีของนายกมากขึ้นเรื่อยๆนะว่าแบบขนาดอยู่บ้านหลวงท่านก็อยู่เพราะเป็นห่วงพวกเราผมคนลุกเลยเนี่ยไม่เคยมีนายกไหนห่วงเราขนาดนี้เดี๋ยวอย่างนี้ต้องโดนอีกไหมไม่ชื่นชมจริงๆว่านายกนี่ห่วงเราตลอดเวลาจริงๆไงมันก็คุมเราที่ทหารไปบอกผบ.ทบ.ว่าอยากให้ดูแลนายกเพราะว่านายกสู้คนเดียวแต่จริงๆไอ้เรื่องไปบอกผบ.ทบ.เนี่ยนะจริงๆนายกต้องดูผบ.ทบ.นะต้องดูแลผบ.ทบ.นะอันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทำไมผบ.ทบ.มีอำนาจอะไรมาดูแลนายกเพราะว่ามันกลับด้านกันคนกลุ่มนี้ชินที่จะเห็นทหารเนี่ยดูแลนายกแล้วทหารดูแลนายกเนี่ยก็จะเป็นครั้งคราวจะเป็นพักๆแต่ความคิดว่านายกสู้คนเดียวก็ไม่จริงนายกคุมกองทัพคุมตำรวจครับนายกสู้คนเดียวนายกสู้กับใครแล้วสู้คนเดียวสู้เรื่องอะไรผมไม่เข้าใจแปลว่าผู้คนเข้าใจประเทศนี้ดีว่าอำนาจจริงๆอยู่ที่คนที่มีปืนครับผมเปลี่ยนผมมาที่ข่าวนี้ดีกว่านะฮะกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันเขาออกมาแถลง6จุดยืนขวางล้มสถาบันถึงที่สุดนะครับ
ที่เมื่อวานนี้ที่ขออภัยวันนี้เองเมื่อช่วงที่พระลานพระราชวังดุสิตนะครับกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันเขาได้ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายนะครับวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับโดยเขาได้เขียนข้อความไว้นะครับว่าข้าพเจ้าเหล่าอาชีวศึกษาจักป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ด้วยชีวิตข้าพเจ้าและนี่คือภาพและบรรยากาศนะครับในเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะก็มีการโบกธงชาติไทยนะครับแล้วก็ธงนะฮะจากเหตุการณ์ที่มีจากเหตุการณ์นี้นี่เองนะครับทางกลุ่มเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมีการเผยแพร่นะฮะผ่านต่อทางโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็บ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการปลุกระดมมีการให้ข้อมูลที่บิดเบือนในเชิงลบต่างๆนะครับเขาก็มีความรู้สึกเป็นห่วงนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องเข้ามาแล้วก็แสดงพลังให้ทุกคนนั้นได้เห็นแล้วก็อธิบายความจริงในมุมมองของกลุ่มนี้ครับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจากการชักนำยุยงปลุกปั่นในสิ่งที่บิดเบือนอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังมุ่งหวังต่อผลสำเร็จมีความประสงค์จะล้มล้างสถาบันนะครับจุดเริ่มต้นในการสร้างความสั่นคลอนต่อรัฐบาลในการบริหารประเทศต่อไปซึ่งผู้ไม่หวังดีเหล่านี้พร้อมที่จะหาจังหวะช่วงชิงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ตามเป้าหมายระดมคนรุ่นใหม่ให้ทำการพลิกประวัติศาสตร์นี่เป็นมุมมองของกลุ่มทางด้านของอาชีวะปกป้องสถาบันนะครับครับก็อะไรก็อย่ามโนมากไปนะฮะทำไมถึงมีความพยายามสร้างวาทกรรมว่าการไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเท่ากับการล้มสถาบันผมไม่เข้าใจปากกาของเรื่องนี้คืออะไรการไม่อยากพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเท่ากับล้มสถาบันการอยากมีรัฐธรรมนูญที่ประชาชนตั้งสภาร่างมันขึ้นมาเองเป็นการล้มสถาบันการอยากให้ประเทศไทยไม่มีวุฒิสมาชิกซึ่งพลเอกประยุทธ์ตั้งมาเลือกตัวเองเป็นนายกเท่ากับการล้มสถาบันช่วยอธิบายปากกาให้ผมฟังหน่อยว่าการไม่อยากเห็นพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเท่ากับการล้มสถาบันนี่มันเป็นไปได้ยังไงพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เป็นนายกคนเดียวของประเทศไทยนะครับก่อนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราก็มีนายกมาหลายคนแล้วทำไมถึงต้องมีวาทกรรมว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกเท่ากับการล้มสถาบันความสมเหตุสมผลของเรื่องนี้คืออะไรจุดก่อเกี่ยวของการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ของเรื่องนี้คืออะไรถึงมีความพยายามฝั่งจากฝั่งรัฐบาลว่าการที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์เท่ากับการล้มสถาบันผมไม่เข้าใจเรื่องนี้มีใครเข้าใจไหมครับก็88ปีที่ผ่านมามีนายกมาแล้วกี่คนนะก็ไม่เห็นมีปัญหาเรื่องล้มสถาบันเลยสมมติวันดีคืนดีพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกภายใต้ตรรกะเนี่ยมันก็คือว่าเอาสถาบันมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อผมถามอย่างนี้สมมติวันดีคืนดีพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกแล้วบังเอิญสภาเรามีการสมมติสาวเสียงให้บางคนเป็นอย่างเช่นคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกเนี่ยแปลว่าเราถูกสถาบันมีการล้มสถาบันแล้วเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นแล้วคุณชวนเป็นแทนมันใช่เหรอครับหรือวันดีคืนดีมีกติกาใหม่มีอะไรก็ตามคุณอานันต์เป็นนายกแล้วบอกว่าเราคุณอานันต์เป็นนายกหลังจากคุณประยุทธ์ออกไปเท่ากับเกิดการล้มสถาบันมันใช่เหรอครับคือคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลหน่อยว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกหรือไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องล้มสถาบันคนละเรื่องอย่าเอามาเกี่ยวกันเลยคุณชวนกับคุณอนันต์เนี่ยอาจจะยังเป็นความเป็นไปได้ยากอยู่นะเพราะเป็นคนนอกมากๆแหละเพราะไม่ได้อยู่ในบัญชีแคนดิเดตนายกเราแค่ถึงตอนนี้ถ้าสมมติว่าพลเอกประยุทธ์ลาออกนะคนที่มีสิทธิ์มากที่สุดเนี่ยคือคุณอนุทินแล้วนั่นเท่ากับสถาบันเหรอมันก็พูดเดียวกันพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนกันสว250ก็ยังอยู่คือทำไมต้องสร้างวาทกรรมว่าถ้าจะปกป้องสถาบันต้องให้พลเอกเป็นนายกประยุทธ์เป็นนายกตลอดกาลคือผมก็ไม่เข้าใจนะมวลชนเสื้อเหลืองอาจจะต้องพิจารณาที่อาจารย์ศิรพูดนิดนึงนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่เหมือนกันนะฮะครับแล้วคนเราต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องอย่างนั้นแล้วคนเราสามารถรักในหลวงได้โดยที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกก็ได้นะครับอย่าไปสร้างวัฒกรรมว่าถ้ารักในหลวงต้องให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกมันไม่เกี่ยวข้องกันคนละเรื่องกันเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะนี่อาจารย์ศิรโรจน์กำลังวิเคราะห์วิจารณ์จากที่เขาอธิบายไว้ว่าจุดเริ่มต้นในการสร้างความสั่นคลอนต่อรัฐบาลในการบริหารประเทศต่อไปเพื่อเป็นการช่วงชิงเปลี่ยนประวัตินี่อาจารย์ศิรโรจน์กำลังคือไปเชื่อมโยงไงครับว่าการเปลี่ยนนายกเนี่ยจะนำไปสู่การยุ่งกับเรื่องสถาบันแล้วมันก็เกิดความขัดแย้งของคนในประเทศขึ้นมาโดยไม่จำเป็นไงครับมันไม่ใช่นะครับการเปลี่ยนนายกคือการเปลี่ยนครับคนละเรื่องกันครับแล้วนายกเปลี่ยนได้แล้วก็ไปพิจารณาดีๆดูเนื้อหาที่ข้อเรียกร้องของการชุมนุมนะเขาปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จริงๆแล้วมันคือการพัฒนาวิวัฒน์ให้ไปทันสมัยเอาข้อจริงผลที่สุดปลายทางมันคือการยั่งยืนสถาพรนี่พูดตรงๆเลยนะสิ่งที่สุดแล้วมันคือสถาบันพระมหากษัตริย์ปรับตัวได้กับโลกสมัยใหม่แล้วก็อยู่ได้สถาพรอันเนี้ยว่ากันตามจริงเป็นแบบนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย คุณไปติดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ถูกปั้นถูกมโนถูกเฟกนิวอย่างขบวนเสด็จเข้ามาแล้วก็ปั่นหัวแล้วกลัวนู่นกลัวนี่ไปหมดแล้วก็ผูกเรื่องสถาบันเข้ากับพลเอกประยุทธ์ราวกับว่าไม่มีคนชื่อประยุทธ์แล้วสถาบันจะมีความเสียหายซึ่งไม่จริงเลยครับ
ครับนอกเหนือจากทางด้านของกลุ่มเมื่อสักครู่นี้กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันแล้วเมื่อวานนี้มันมีม็อบของคุณพลตรีเหรียญทองใช่ไหมเดี๋ยวนะครับหมอเหรียญทองคุณหมอเหรียญทองนะครับพลตรีนายแพทย์เหรียญทองเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไปกันที่ศูนย์ราชการเนี่ยเมื่อสักครู่ที่พี่ชูพยายามจะพูดถึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับบรรยากาศกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวเรามาวิพากษ์วิจารณ์กันต่อครับไม่ได้มีการระดมกันนะครับเพียงแต่เป็นการแสดงออกให้รู้ว่าเราไม่พอใจนะท่านอย่ามาอ้างว่าท่านเป็นราษฎรผมก็เป็นราษฎรนะครับอย่าไปอ้างว่าความรู้สึกของคนที่ไม่เอาพระมหากษัตริย์เป็นความรู้สึกของประชาชนทั้งหมดไม่ใช่นะครับคนอย่างผมเนี่ยมีอีกมากมายนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเขายังไม่ได้ออกมาจนถึงจุดที่เขาทนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะรวมพลังมากขึ้นเรื่อยๆไหมมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าตราบใดสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยไม่มีทิศทางที่สงบลงนะครับถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมพลังหรือเปล่าคะอันนี้เป็นจริงมันเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับของคนที่อึดอัดมาพูดคุยกันนะครับยังไม่ถึงว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องการให้มีสิ่งเหล่านี้คำนี้เป็นความสับสนต้องอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเป็นการเหมือนกับมีเรื่องของคนใส่เสื้อเหลืองไปชุมนุมด้วยกันแล้วมีเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องที่เป็นเรื่องคือว่าคุณผู้ชายในภาพนี้นะครับแกก็เป็นคนรักในหลวงนะครับก็ไปชุมนุมเพราะรักในหลวงด้วยแต่แกก็ไปเขียนป้ายว่ารักในหลวงเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่าต้องให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกตลอดไปคือแกไม่เชียร์ลุงตู่แกไม่เชียร์ลุงตู่แต่แกรักในหลวงนะครับพอแกบอกว่าแกไม่เชียร์ลุงตู่แกรักในหลวงเนี่ยแกโดนกระทืบเลยครับคือเลยมันเลยเกิดตามตั้งคำถามครับว่าสำหรับกลุ่มคุณเหรียญทองหรือคนอื่นที่ไปชุมนุมกับคุณเหรียญทองเนี่ยการรักในหลวงเนี่ยต้องเท่ากับการเอาลุงตู่เป็นนายกเหรอแล้วพอมีคนที่เขาบอกเขารักในหลวงแต่เขาไม่อยากให้ไปยุ่งเป็นนายกคุณต้องกระทืบเขาเนี่ยทำไมต้องเป็นแบบนั้นฮะแล้วก็ปรากฏว่าชายคนนี้ไปปรากฏภาพอยู่ในม็อบเยาวชนปลดแอกนะฮะครั้งหนึ่งก็มีคนมาแชร์ภาพนะฮะว่าไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มคณะราษฎรพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าลุงคนนี้น่าสนใจมากเพราะว่ากล้าหาญมากนะฮะจริงๆคือแกรักสถาบันและต่อต้านเผด็จการซึ่งแกก็ไปมาทั้งสองม็อบตอนที่ไปม็อบของม็อบปลดแอกและม็อบปลดแอกเนี่ยคือแกก็ใส่เสื้อเหลืองไปอ๋อเหรอฮะไปก็ปรากฏว่าทุกคนก็ถ่ายรูปกับแกแล้วก็เดินผ่านแกไปปกติได้ทำอะไรครับฮะแกก็ชูเรื่องรักสถาบันคนก็ไม่มีปัญหาเพราะคนก็งงก็รักสถาบันก็ปกตินี่ใช่ไม่มีปัญหาแต่พอไปม็อบของคุณหมอเหรียญทองมีปัญหาบอกว่ารักสถาบันแต่ไม่เอาลุงตู่มีปัญหาโดนกระทืบเลยก็พูดง่ายว่าแปลว่าม็อบของหมอเหรียญทองไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันเลยใช้สถาบันเป็นข้ออ้างแล้วจริงๆต้องการเอาลุงตู่เอาลุงตู่ถ้าจะสรุปกันแบบนี้ก็ต้องเข้าใจตามนี้เนี่ยแหละคืออันนี้มันเป็นเหตุและผลที่มันเห็นภาพกันครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหานะครับคือในสุดแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์และก่อนหนุนพลเอกประยุทธ์ต้องเตือนตัวเองด้วยสติสัมปชัญญะของพลเมืองในประเทศได้อย่างแรงกล้าว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยกับสถาบันเนี่ยคนละเรื่องกันเราเลิกสร้างวัฒกรรมลวงโลกสถิติว่าพลเอกประยุทธ์นะครับกับสถาบันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็การไม่เอาพลเอกประยุทธ์เท่ากับการล้มล้างสถาบันซึ่งมันเป็นความเท็จครับแล้วคนเราสามารถรักในหลวงได้โดยไม่เอาพลเอกประยุทธ์คนละเรื่องกันเลยไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าเรื่องนี้ผมอยากจะเห็นนะท่าทีแล้วก็ความเห็นของคุณหมอเหรียญทองต่อบุคคลและชายคนนี้เนี่ยว่าความเห็นของท่านจะมีความเห็นอย่างไรบ้างกับกรณีดังกล่าวก็คุณหมอเหรียญทองก็ออกมาพูดแล้วนี่ว่าออกมาพูดใช่ไหมครับมันมีเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องกาลเทศะด้วยทำไมครับกาลเทศะอะไรยังไงเป็นธรรมชาติคนจงรักภักดีเขาไม่พอใจเขาไม่ปฏิญาตอบโต้อันนี้คุณหมอเหรียญทองพูดถึงกรณีรามคำแหงรามคำแหงที่มีคนใส่เสื้อเหลืองไปตีเด็กแล้วก็พูดด้วยว่าอาจเป็นเพียงการใช้กำลังบ้างอันเป็นเพียงเล็กน้อยถ้าสถานการณ์การจับจ้วงสถาบันยังไม่รู้จักคำว่ากาลเทศะคนจงรักภักดีเขาก็เหลืออดทนไม่ได้เขาก็ยกระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่รามคำแหงเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นนักศึกษารามคำแหงเขาปราศัยเรื่องสถาบันหรือก็ปราศัยเรื่องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกผมก็เข้าใจว่าเขาปราศัยเรื่องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนะครับครับคือในส่วนมันคือการสร้างวาทกรรมสร้างอะไรการยากล่อมประสาทตลอดเวลาว่าการอยากให้พลเอกประยุทธ์ลาออกคือการล้มสถาบันซึ่งไม่ใช่นะครับครับต้องแยกกันนะครับพลเอกประยุทธ์คือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยมิชอบมาจากการรัฐประหารหลังจากนั้นเขียนกติกาให้ตัวเองเป็นนายกตั้งพวกพ้องตัวเองเหมือนตัวเองเป็นนายกวุฒิสมาชิก250คนสิ่งที่ประชาชนอึดอัดคือการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองโดยมิชอบการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่ฟังเสียงประชาชนของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับเรื่องสถาบัน
เกิดความแต่ฝั่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยพยายามจะบอกว่าการไม่เอาพลเอกประยุทธ์เท่ากับการล้มสถาบันซึ่งมันคนละเรื่องกันแต่เขาพยายามผูกโยงกันใช่นั่นแหละคือความไม่เป็นธรรมคือถ้าดูจากม็อบเมื่อสักครู่นะนั่นคือการพยายามผูกโยงเข้าหากันนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงคุณผู้ชมเดี๋ยวนะหมอเลียนทองยังไม่ได้ตอบนะยังไม่ได้ตอบเรื่องนั้นที่ม็อบของหมอเลียนทองเองที่ไปกระทืบชายเสื้อเหลืองเนี่ยครับแต่ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาฟังเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของมหาที่เหตุการณ์รุมทำร้ายเนี่ยม็อบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเดี๋ยวเรามีความคืบหน้าติดตามได้ช่วงหน้าครับ